ขอบคุณดังคณะเจ้าภาพที่มอบโอกาสให้ผมเพิ่มการันตีมาเป็นพิธีกรมาอ่านเล่าความประวัติประวัติของนันลือเกิดดังๆหรือว่าชื่อน้องพระราชมัยไก่งวงพงสวรรค์เกิดเมื่อวันที่35ปีไหนก็จำมาได้เดิมทีตั้งแต่เกิดมาขาดความอบอุ่นหาความพักก็ได้พ่อกับแม่ก็ปลาไปฝากไว้กับผู้ลุงตั้งแต่อายุ3ขวบศึกษาอยู่ที่วัดกับผู้ลุงจนเป็นขนมวัดจนถึงขั้นบวชเองตอนสุดท้ายก็ได้มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเฝ้าปฏิบัติหุ่มเหียนมาโดยตลอดเหียนมาหมดจนมีเพื่อนมีพิสดารนักอาณาเพราะว่าหุ่มเหียนท่านหุ่มเหียนนี่ทำการทำงานบังเอิญลึกถึงความเหน็ดเหนื่อยเลยเพื่อนฝูงอยากจะยืมอย่างก็อยากจะอยู่ในวงการแสดงเลยมาตั้งลิเกคณะรวมดาวนาฏศิลป์จนสร้างชื่อเสียงโด่งดังพาน้องๆในทีมงานไปเล่นมาแล้วทั่วประเทศความดีก็นับความชั่วก็หลายจนถึงณวันนี้ที่เขาได้มาส่งนั่นเองนั่นคือวงการที่จะล้ำตาไปทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไปเป็นตามกรรมคืนสู่ธรรมชาติหมดลาแล้วลาเล่าลาเหยลาลามวลพี่น้องลาถึงเพื่อนป้องมิตรแก้วสายลาถึงไหนเข้าลาบินโดสายลาผ้าผืนลายเกิดเจ็ดลูกหน้าลาตกลาแหวงลาถึงท่านฟ้าขอลาหัวเงินเครื่องใช้ลาพบเคยต่อมลาถึงเขียบไม้เคยซอยลาบซ่ายำแดงลาหม้อแก่น้อยเคยต้มแก่ลาถึงตะแกรงเคยจี้เคยปิ้งลาแก้วทั้งสามเคยอยู่บนหิ้งขอลาหัวเงินเครื่องใช้ลาค้อนลาหมุนลาถึงต่อไม้ขอลาเลื่อยหั่นเคยมีลาถึงสมุดลาถึงหนังสือแว่นตาเคยคือพ่อแม่ก็บ้านลาไม่สหายเคยจ่าปันตานบ้านเงินอิ่มหมู่มิตรลาครอบลาครัวเคยห่วงชีวิตขอลาลดเครื่องเท่ากันดีลาหมอนลามุ้งเคยได้สุขีลาถึงที่มีเคยแย่งพอเฝ้าลาแล้วพานินวิทยุเท่าเกิดเปิดฟังเพลงม่วนล้ำลาถึงตู้เย็นลาถึงขวดน้ำลาถึงแผ่นผ้าขัวโศกลาองค์พุทธธรรมะพระโสดลาแล้วปองลงลาไปลบหน้าลาไปลบหน้าบัดนี้นานลือหรือว่าเกิดดังดังยังมาเสียชีวิตเพื่อที่ผมมาเล่านี่เพื่อว่าเพื่อเสียชีวิตผมอาจจับมาได้ยุ่งก็เลยขอเล่าเป็นอุทาหรณ์ไว้ให้กันฟัง